เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับวันนี้แน่นอนครับทางช่อง Speed Channel Option 691ครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับผมครับผมนอกเหนือจากทางช่อง True Vision 691นะครับยังมีอีกหลายช่องทางด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้เลยครับก็คือ Speed Channel Page นะครับเป็นเพจของ Speed Channel นะครับเป็นเพจกลางซึ่งณขณะนี้เราได้ทำการไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับหน้าตาเพจก็จะขาวๆอย่างนี้เลยจะรวบรวมทุกรายการที่ถ่ายทอดอยู่ในช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญฮะมีรายการของช่องก็คือรายการ Speed Rider และ Speed Talk นะครับไลฟ์สดอยู่นี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอีกช่องทางนึงครับนั่นก็คือเพจของ Speed Rider นะครับอันนี้เป็นเพจตรงของรายการของเรานะครับซึ่งเพจนี้จะมีการอัปเดตข่าวสารของทั้งวงการมอเตอร์สปอร์ตทั้งไทยและก็ต่างประเทศครับไปจนถึงรถใหม่รถเก่านี่มีตรงนี้หมดเลยไปจนถึงการที่แบบว่าผู้สนับสนุนครับผมเชิญไปทำข่าวนะฮะเราก็จะไลฟ์สดผ่านช่องทางนี้หรือว่ามีอัปเดตอะไรก็จะผ่านช่องทางนี้เช่นเดียวกันครับอีกหนึ่งช่องทางครับ www.speedchannel.co.th ครับผมตรงนี้ครับด้านล่างนะฮะจะมีในเรื่องของลิงก์ที่เข้าไปสู่ผู้สนับสนุนของรายการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับต่อมาครับก็จะลิงก์ไปสู่การเข้าสู่การชม YouTube ครับนั่นก็คือเสิร์ชเข้าไปครับที่ Speed Channel Official นะฮะถ้าเผื่อว่าจะชมสดปุ๊บก็กดเข้าไปที่สีดำๆนี่เลยครับ Speed Channel Official Live Stream นะฮะซึ่งจะเป็นมุมมองเดียวกับการถ่ายทอดทางช่อง True Vision691เลยทีเดียวครับและที่สำคัญนะฮะตรงนี้ยังสามารถหยุดไว้นะฮะแล้วก็ไปทำธุระแล้วกลับมาเล่นต่อได้นะครับหรือว่าถ้าเผื่อว่าท่านมาทีหลังเนี้ยมาแล้วครึ่งชั่วโมงท่านก็สามารถเข้ามานะครับแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายนะครับแล้วก็จะชมไปพร้อมๆกับทาง True Vision 691เช่นเดียวกันครับผมมีหลากหลายช่องทางจริงนะครับหลากหลายช่องทางนะครับก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยเรื่องราวต่างๆนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนเย้โอ้เมื่อวานอลังการมากเป็นไงครับเมื่อวานสปีดกระดาษนะครับแวะเข้าไปชมแล้วนะฮะต้องบอกว่าสปีดกระดาษนะครับที่จะมีงานมิตติ้งในวันพรุ่งนี้นะครับเห็นบอกว่ายอดรวมแล้วเนี่ยรถมากว่า300คันเลยนะและที่สำคัญตอนนี้ทางผู้สนับสนุนต่างๆนะครับก็ได้ทำการเปิดบูธแล้วก็เซตติ้งบูธแล้วด้วยไปถึงผู้สนับสนุนของรายการของเราด้วยนะฮะสปีดเห็นบอกว่ามาจัดเต็มเลยเที่ยวนี้มีเขาเรียกอะไรพิตีล้างรถโชว์2รอบเลยทีเดียวจับมือกันนี่เลยฟูลออปชั่นเลยนะฮะล็อกเก็ตซาวก็มารถเครื่องเสียงจะอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังโอ้โหพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้อย่าลืมนะ6โมงเย็นนะฮะเป็นต้นไปนะครับทุกอย่างมีครบเลยนะครับห้ามพลาดเลยครับฟรีบาร์ด้วยฟรีบาร์ด้วยกดตลอดตั้งแต่6โมงถึง6โมงเย็นนะ6โมงเย็นถึง2ทุ่มแต่ว่างานก็จะสิ้นสุดในเวลาเที่ยงคืนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเราก็นั่งชิวๆกันต่อไปเพราะว่ากิจกรรมสุดท้ายของเรานั่นคือไบวอชในรอบที่2นะครับมี2รอบด้วยกันนะฮะจะอยู่ประมาณตอนช่วง4ทุ่มนะครับแต่ก็นั่งชิวๆกันได้นะฮะมาพบปะสังสรรค์นะครับพูดคุยกันอะไรกันนะฮะพวกเราก็ยังอยู่นะฮะทั้ง3ท่าน4ท่านยังอยู่ฮะยังอยู่ไม่ได้ไปไหนไปไหนนะยังอยู่ฮะบอกงานนี้คือเราก็ตู่กับก๊อฟนะฮะก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับแล้วก็ส่วนพี่กิ้งกับพี่อ้นก็มาด้วยนะครับมาเซอร์ไพรส์กันอะไรฮะมานั่งคุยกันนะครับอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันพฤหัสนะครับก็ยังมีเรื่องของเรื่องราวดีๆนะครับนำมาฝากท่านผู้ชมนั่นเองวันนี้เราจะมีเรื่องของคลิปนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับบิ๊กไบค์เกี่ยวกับอุบัติเหตุทั้งหมดเลยว่าอารมณ์มันเป็นยังไงนะครับอยากชมแล้วใช่ไหมครับจริงๆถ้าอยากชมแล้วไม่ค่อยอยากจะชมเลยแต่ว่าทำไมอ่ะต้องบอกให้ดูเป็นอุทาหรณ์เอาเป็นอุทาหรณ์เนาะอุทาหรณ์เอาเลยครับท่านผู้ชมครับไปชมกันเลยดีกว่าครับไม่เสียเวลาครับเฮ้ยไอ้นี่เมืองไทยน่ะอ้าวทำไมอยู่ดีๆไปดื้อๆน่าจะมีปัญหาเรื่องของลื่นหรืออาจจะเหยียบงูหรืออาจจะโดนอะไรสักอย่างหนึ่งรองเท้าหลุดเลยถ้าแบบนี้อันตรายพูดถึงนะเลี้ยวดูกล้องดูกล้องอ๋อสวัสดีอันนี้ไม่เลี้ยวอันนี้โอ้โหยังดียังดีนะชะลอแปะเขาเรียกว่าล้มแปะอันนี้แสดงว่ามาจะมาเต็มแล้วเข้าโค้งอ่ะแล้ว
แล้วจะหลุดโค้งอ่ะนะแล้วก็มองสายตานี่มองไปทางอื่นโดนเบียดอันนี้โดนเบียดเฮ้ยนี่มันไฮเปอร์นี่ว่าเอ้าโดนชน2คันซ้อนแต่กับไฮเปอร์ฮะอันนี้เจ็บหนักหน่อยปิดก่อนนะครับไฮเปอร์ทั้งคู่เลยนะไฮเปอร์ข้างหน้าพี่แซด800คันหลังมาด้วยกันฮะท่องเที่ยวน่าจะคันหน้าไปไม่ได้ไงเบรกแล้วคันหลังเบรกแล้วข้างหลังเสยตามแพ้เอาเมื่อกี้พี่มินนี่เอาอันนี้นี่มันนครหน้ายกหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เรียบร้อยโอ้แน่นอนอันนี้ใครผิดอ่ะรถยนต์ดิฮะแล้วหาผู้กรณีได้ไหมเอาเอาไม่ได้อันนี้เลี้ยวเข้าซอยเอาเอาแล้วยังตะแบงไปโอ้ตะแบงไปรถกระบะมันรถกระบะไม่ยอมไหมเออเฮ้ยติ๊กเกอร์โอเวอร์ไลท์ติ๊กเกอร์โอเวอร์ไลท์กับอะไรพูดเลยติ๊กเกอร์โอเวอร์ไลท์ด้วยเออแล้วนี่ยังไงทางแยกเลี้ยวอันนี้หลุดลงยากเอาหลุดมองล่องลงฮะโดนเข้าล่องเลยถ้าอย่างนั้นลองลองใดล่องคุณคุยเหมือนรถพี่กิ้งเลยอ่ะ CB 6ใช่ป่ะพี่กิ้งใช่ใช่ใช่อ้าว ZX ไม่ใช่จะ300เอ้ายังไงมูแต่มองหลังหันไปมองขวาเขาเบรกก่อนนะดิหันไปมองขวาใช่ไหมล่ะนี่ไงเพราะว่าพอกล้องติดที่หมวดเราเลยรู้เลยว่าเขาหันไปมองทางไหนนะครับอันนี้ถ้าทางจะหลุดโค้งเพื่อนออกมาเพื่อนออกมาโดนไหมอ๋อไม่โดนให้เห็นเฉยๆว่าเราแต่คันนี้ไม่ล้มคันหน้าดิอย่าเบรกกลางโค้งนี่ผมเคยมาแล้วครับรถล้มกลางโค้งแล้วตอนนั้นไปเทสรถที่เอ้ามาแชลมาแชลเป็นตัวเองแชลเป็นตัวตายแล้วเอ้าคันนี้มาจอดดูเพื่อนลบอีกเอ้ยนี่มาแชลเดียวกับติบ้านเราเหรอกับติบ้านเราครับใช้เบาเนี่ยใช่พี่เล็กเปล่าพี่เล็กพลาดอย่างนี้เนี่ยนะใช่เล็กอีกคนนึงไงอีกคนชื่ออะไรนะขาวขาวชื่ออะไรนะใช่เจฟเจฟหรือเปล่าเจฟหรือเปล่าเจฟก็สะใจเป็นไงบ้างนะโอเคเนาะครับสำหรับรวบรวมคลิปอุบัติเหตุเล็กๆน้อยดูจริงๆเนี่ยเป็นตาหอนบางอุบัติเหตุนี่เกิดแบบไม่น่าเกิดไม่น่าเกิดกับไม่น่าใช่ไหมไม่น่าเกิดแต่กับเกิดใช่ไม่น่าเกิดอย่างเงี้ยอยู่ดีขับมาอย่างที่เราเคยบอกกันว่าในการเลี้ยวรถบิ๊กไบค์เนี่ยไม่ได้ใช้วงล้อไม่ใช้แฮนด์เลี้ยวมันต้องใช้สรีระร่างกายช่วยในการดึงเลี้ยวโยนก็คือดูทั้งตัวใช่ไหมดูอุบัติเหตุแต่อุบัติเหตุเห็นไหมครับละสายตาออกมาละสายตาปุ๊บมันไม่มองทางออกนะเขาจะมีกล้องเราจะรู้เลยว่าเขาไม่ได้มองทางออกเขามองมันก็ไปหาทางก็ขี่มอไซมองหัวโค้งก็เข้าหัวโค้งฮะใช่ถ้ามองกลวยก็ได้กลวยฮะมองล่องก็ได้ล่องตามนั้นครับแล้วพักสามมอไซค์แล้วส่วนใหญ่เราจะมองตรงไหนครับมันคือปกติแล้วเนี่ยมองทางออกครับจะไปทางไหนจะไปที่ไหนก็มองทางนั้นทางออกใช่ก็เห็นเขียนว่า exact อะไรเนี่ยทางออกใช่ถูกต้องมองทางนั้นก็เดินออกใช่ถ้าไม่มีอย่าไปมองมันอย่าไปมองมันก็เลยออกไม่ได้ออกไม่ได้เมื่อกี้หักนิ้วแล้วพี่โอ้โหนี่เป็นของเขามีอาวุธเรามือเปล่าทุกคนไม่ได้ทีมงานเนี่ยอาวุธไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามองกล้องเนี่ยฮะครับแต่เราเห็นแอร์ป่ะเราเห็นถังสีส้มอ่ะแต่เราโฟกัสที่กล้องเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเรามองไกลๆไว้ก่อนการขี่รถจักรยานยนต์ฮะมันต้องมองกว้างๆไว้แต่จุดโฟกัสคือตรงข้างหน้านะฮะแล้วยังไงก็แล้วแต่ด้านล่างไงก็เห็นไม่ต้องก้มไปจิกเนี้ยพอได้ก้มไปจิกปุ๊บคราวเนี้ยมันไปตรงนั้นเลยเหรอมันก็จะมุมแคบแล้วกว้างๆสายทัศน์ในการมองมันจะแคบลงไปทางนั้นนะครับเราจะไม่สามารถกะต้องระยะเบรกหรือระยะการเลี้ยวได้เพราะนั้นให้มองไกลเอาไว้ยังไงยิ่งมองไกลรู้มันไม่มีหลุมขับมันก็ไม่มีหลุมอยู่แล้วถ้าเรามัวแต่มองเงี้ยโอ้เงยมาทีแยกบ้างรถออกบ้างอันตรายเพราะว่าทุกหลักสูตรเซฟตี้ไรดิ้งนะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่นะฮะเน้นในเรื่องของการสายตาเรื่องการมองอย่างเดียวกรณีเข้าโค้งอ่ะเวลาเข้าโค้งลึกๆเนี่ยเราควรที่จะมองยังไงเวลาเข้าโค้งเนี่ยก็มองเอ็กซิสไงฮะทางออกจริงๆเอานี่เรื่องจริงพี่มองอย่างนั้นว่าหรือว่าเราขับรถไปปุ๊บเราโค้งปุ๊บเนี่ยสายตาเราเองจะมองที่โค้งโน้นใช่ไหมมองทางออกมองทางออกก็คือทางโค้งที่จะไปไหนพี่จะไปไหนก็มองทางนั้นอะมองทางนั้นเลยถึงว่ามาปาปุ๊บจะมองเสาแรกนี่มองไม่ได้พี่จะเข้าไปหาเสาเลยจริงๆมันเป็นจริงๆเลยนะต้องมองไกลๆไปเรื่อยๆมองหัวโค้งไปเรื่อยๆมองสมมติพี่เลี้ยวขวาเราจะมองใช่ไหมครับไม่ได้พี่ต้องมองไปงู้นเลยกัดฟันมองหน้าไม่ต้องมองรถตัวเองแต่มันเลี้ยวไปเองได้เออเหรอแล้วมองอย่างนั้นอะยังไงก็แล้วแต่มันก็เห็นข้างๆอยู่แล้วไม่ต้องแบบเฮ้ยพวงไปอย่างนี้คือแบบมองแค่สายตาก็พออ๋อนั่นแหละถึงบอกไงถ้ามองกลวยได้กลวยมองร่องก็ได้ร่องเยี่ยมเลยครับนะฮะคลิปนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับแล้วก็คลิป
ตะกี้นี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากที่เราจะคุยกันนะครับเรื่องของขับขี่บิ๊กไบค์หน้าฝนยังไงเพื่อให้ปลอดภัยนะฮะเป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกันหมดเลยใช่ครับช่วงนี้หน้าฝนเริ่มที่จะเข้าหน้าฝนหรือเข้าแล้วนะครับช่วงนี้ก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับคราวนี้เรามาคุยเรื่องของการขับขี่ยังไงช่วงหน้าฝนให้มีความปลอดภัยสำหรับรถด้วยเรื่องของร่างกายของเราด้วยอันดับแรกเลยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลก่อนนะครับการดูแลเรื่องของน้ำมันเครื่องนั่นเองน้ำมันเครื่องนะครับแน่นอนครับเราควรที่จะเปลี่ยนถ่ายทุกๆตามระยะกำหนดของทางรถที่เขาผลิตออกมานะครับว่าจะเป็น 1,000 โล 4,000 โล 8,000 โลอะไรเงี้ยก็ควรที่จะตรวจสอบแล้วก็ดูเรื่องของตาแมวด้วยว่ามีน้ำมันพองหรือเปล่าแล้วก็มีน้ำเข้าหรือเปล่ามีจุดเลื่อนหรือเปล่ามีขี้ตาหรือเปล่าถูกต้องครับแล้วก็เดี๋ยวแค่ก่อนฮะแล้วเสร็จแล้วก็บอกมองตาแมวแล้วเสร็จแล้วเราก็ดูเรื่องของจุดรั่วซึมต่างๆว่ามีจุดรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่านั่นเองนะครับในการตรวจสอบดูนะครับต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบเบรกนะแน่นอนครับอย่างที่พูดคุยไปแล้วเมื่อสุขที่แล้วก็ยังคุยกันอยู่วันนี้ก็ยังคุยกันอยู่เรื่องของระบบเบรกไม่ว่าจะเป็นดิสเบรกเองดัมเบรกเอง ABS เองนะครับต้องมีการตรวจสอบเสมอนะครับว่าระบบเซ็นเซอร์เราทำงานดีหรือเปล่าระบบดิสเบรกเราหมดแล้วหรือยังไม่หมดน้ำมันเบรกเราควรจะตรวจสอบว่าหมดแล้วหรือยังหรือว่ามันดำแล้วหรือยังอายุการใช้งานนานแค่ไหนนะครับอันนี้คือผ้าดิสเบรกนะครับผ้าดิสเบรกนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นของแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าจะมีเนื้อทองเหลืองทองเหลืองผสมอยู่เยอะจะพูดว่าทองเหลืองทองแดงทองเหลืองใช่ไหมทองเหลืองครับตัวนี้มันเหมือนกับเป็นการช่วยเพิ่มความร้อนเวลาที่มันเสียดสีใช่ไหมใช่ครับทำให้แบบว่าเบรกนี้เบรกภาพมากขึ้นใช่ครับแล้วอย่างนึงว่าถ้ามีเสียงดังที่จานเบรกเวลาหมุนล้อหรืออะไรยิ่ง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 เนี่ยต่างๆไม่ต้องไปตกใจครับเป็นที่เนื้อทองเหลืองตัวนี้ครับมันจะไปสีกับจานเบรกแล้วจะมีเสียงดังแล้วพอใช้งานไปสักพักหนึ่งเสียงตัวนี้จะหายไปไม่ต้องไปตกใจว่าเสียงอะไรจะแรกๆมันยังมีใช่ไหมแบบยังซิงซิงอยู่เงี้ยมันก็มีเอ็ดอาร์ดกันบ้างกึด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 กันบ้างใช่ไหมใช่ครับนะฮะยังน้อยนะฮะก็ต้องตรวจสอบดูเรื่องของระบบดิสเบรกนะครับปั๊มเบรกบนแล้วก็ดิสเบรกล่างนะครับให้ทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยผ้าดัมเบรกผ้าดิสเบรกน้ำมันเบรกนะครับดำแค่ไหนเราควรที่จะเปลี่ยนถ้าดำเราก็เปลี่ยนไปเลยจะเป็นดอท3ดอท4ก็แล้วแต่เราจะเปลี่ยนแล้วดูเรื่องของระบบสายดิสเบรกด้วยว่ามีจุดรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่าน็อตมีจุดรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่าก็ให้ทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเรื่องของยางนะครับแน่นอนครับเรื่องของยางนะครับสิ่งที่สัมผัสถนนเป็นอันดับแรกอันดับแรกเลยครับสำคัญไอ้นี้ยางบวมบวมไม่ใช่อันนี้อาจจะผิดส่วนอัตราส่วนมันผิดอัตราส่วนมันผิดผิดโอ้โหยางเขาเป็นยางไซส์ไหนครับเนี่ยโอ้โหนี่น่าจะ300กว่านี่เมเจอร์น่าจะเป็นยางพวกช็อปเปอร์นะนะยางนะฮะก็ดูเรื่องของวันหมดอายุอยู่ที่ขอบยางนั่นเองซึ่งจะมีขอบยางจะเขียนไว้นะครับก็ตรวจสอบได้หรือเราจะสังเกตได้ง่ายๆคือรถเราออกวันไหนพศไหนเราก็ตรวจสอบได้ว่ายางเนี่ยอายุการใช้งานของเขาจะอยู่ประมาณ2ปีนะครับถูกต้องมั้ยก็คือต้องบอกว่ามันจะมีรหัสอยู่4ตัวมีตัวเลข4ตัวนะครับซึ่งตัวแรก2ตัวแรกเนี่ยจะเป็นสัปดาห์สัปดาห์ที่ผลิตส่วน2ตัวหลังก็คือจะเป็นคสที่ผลิตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นยางตัวนี้เมื่อวานเล่นอยู่ก็คือสัปดาห์ที่40 42สัปดาห์ที่42แต่ว่าผลิตในปี2015เพราะฉะนั้นเนี่ยในปี2015สัปดาห์ที่42คือเดือนไหนก็นับกันดูก็ช่วงปลายปีแล้วล่ะครับนอกจากยางแล้วนะครับถ้าจอดทิ้งไว้ก็ต้องรวมแล้วเป็น2ปีก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยเพราะว่ายางเขาเสื่อมสภาพไปแล้วก็คือทิ้งไปนานๆยางก็มีสภาพคือแข็งนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดรถที่ใช้งานไปนานๆเนี่ยสังเกตแล้วแต่อายุการใช้งานต้องพูดอย่างนี้ครับบางท่านเนี่ยใช้งานนะแป๊บเดียวก็หมดเพราะอะไรดอกยางมันสึกพอดอกยางมันสึกปุ๊บเนี่ยจะเห็นร่องยางอยู่ร่องยางตัวนี้นะฮะถ้าหมดแล้วก็สมควรที่จะเปลี่ยนได้เลยอย่าปล่อยทิ้งไว้สำหรับหน้าฝนมันลื่นมากๆนะครับบางรุ่นจริงไงครับบางรุ่นต้องบอกว่าในร่องยางมันก็จะมีมาร์คของร่องยางอีกทีนึงไม่ใช่ว่าแบบว่าใช้จนหมดร่องยางไปเลยใช่ไหมยกตัวอย่างเช่น IRC ตัวนี้นะฮะคือพอมีร่องยางปุ๊บมันจะมีตรงขั้นกลางนั่นน่ะคือถ้าเผื่อว่ามันหมดจนถึงระดับที่แบบมีแบบไหนไม่รู้ร่องไหนมันจะมีมันจะเป็นตุ่มขึ้นมาเล็กๆมีตุ่มเนี่ยร่องเนี่ยเห็นเลยเห็นปะอ๋อตุ่มตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมให้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าให้ท่านผู้ชมชมหน่อยครับว่าเห็นไหมเนี่ยตุ่มเนี่ยเห็นแล้วอ๋อถ้าเผื่อว่ามันสึกถึงตรงนี้แสดงว่าคอมเปลวไม่เหลือให้ใช้แล้วนะสังเกตตรงนี้เองใช่ไหมใช่แต่ว่ามันจะมีหลายอันเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอสึกไปแล้วเนี่ยตรงนี้ตุ่มนึงมันจะมีเกือบตรงนี้ตุ่มนึงแล้วก็ตรงนี้ตุ่มนึง
พอสึกไปเนี่ยยางก็ยังมีร่องอยู่เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ายางมีร่องอยู่แล้วยังจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานนะไม่ใช่นะอ๋อไม่ใช่เหรอฮะใช้มาถึงตรงนี้นี่จบแล้วนะต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเลยนะครับเมื่อถึงอายุการใช้งานหรือร่องยางหมดอายุแล้วสึกแล้วก็เปลี่ยนได้เลยสำหรับหน้าฝนนะครับอยากจะแนะนำเรื่องของยางที่มีดอกเยอะไว้ก่อนก็ดีดีไหมฮะดีครับเพราะมันช่วยในการรีดเยอะยอกเลยเมื่อกี้การรีดน้ำช่วยในการรีดน้ำได้นะฮะสำหรับยางก็แล้วแต่นะว่าจะใช้รุ่นไหนยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนก็เลือกตามใจชอบเลยนะครับต่อไปนะครับต่อไปครับเรื่องของกองนะครับกองไม่ใช่ปุ้ง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 ไม่ใช่นะมันจะเป็นกรอง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 นะครับกองตัวนี้ก็คืออยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่ทางเข้าของเรือนลิ้นเล้งนั่นเองนะครับไส้กรองตัวนี้นะครับถ้าเป็นรถบิ๊กไบค์เนี่ยจะอยู่ถ้ามีถังปุ๊บจะคุมอยู่นะครับกรองตัวนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะครับบางตัวนะครับก็สามารถที่นำมาล้างทำความสะอาดได้นะครับจะเป็นกองแต่งนะครับถ้าเป็นกองแต่งเนี่ยก็จะเป็นกองสเตเลสนะครับสามารถล้างแล้วก็ใช้น้ำยาได้ส่วนกองที่ติดมากับรถมาจากโรงงานก็จะเป็นกองกระดาษนะครับซึ่งกองกระดาษตัวนี้เนี่ยฮะจะเป็นเขาเรียกว่าการดูดแบบเป็นไมครอนนะครับเล็กกระจิ้วนิดเดียวนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อกรองอย่างที่เห็นนะถ้าดำสนิทเนี่ยสมควรที่จะเปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีคราบเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป่าฝุ่นแต่ไม่ควรจะเป่าบ่อยเห็นเขาว่านะเพราะว่ายิ่งเป่าเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้กระดาษคาบแบบฝุ่นละอองเขายิ่งเข้าไปฝังใช่ครับคือมันไม่ควรเป่าบ่อยใช่แล้วกองนะฮะบางค่ายหรือบางที่เนี่ยเขาจะมีเรื่องของน้ำยาชโลมไว้อยู่แล้วนะครับนั่นแหละถูกต้องครับเพื่อเป็นการดักฝุ่นนั่นเองนะครับเรื่องของกองอย่าลืมนะฮะดูด้วยนะครับต่อไปถ้าเรื่องของหัวเทียนนะครับเรื่องหน้าฝนแน่นอนครับหนีไม่พ้นเรื่องการลุยฝนถูกต้องนะครับหัวเทียนเป็นหัวใจหลักหัวหนึ่งนะครับก็อย่าลืมนะครับตรวจสอบดูด้วยว่าหัวเทียนของเราเนี่ยนะครับมีอายุการใช้งานมานานแค่ไหนนะครับอันดับแรกเราถอดหัวเทียนได้เราก็สมควรที่จะถอดเองได้ก็ถอดเองเลยนะครับแต่ถ้าเกิดถอดไม่ได้ไปให้ที่ร้านเขาถอดให้เลยนะครับเพราะอย่างน้อยบอกได้เลยว่ามันลือยากนะครับต้องยกถังยกอะไรเยอะแยะนะฮะกว่าจะถอดมา4หัวนะครับแต่ถ้าเป็นรถแฟมิลี่ธรรมดาก็โอ้โหสบายชิวๆเป็นแจตัวเดียวนะฮะก็ถอดมีบล็อกหัวเทียนตัวนึงก็สามารถที่จะถอดได้คราวนี้พอถอดมาแล้วเราก็อย่าลืมนะฮะดูเรื่องของคิ้วหัวเทียนการสึกหลอแล้วก็เรื่องของข้อเหมาเกาะที่คิ้วหัวเทียนถ้าคิ้วหัวเทียนสึกจมยุบหายก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราขับขี่เดินทางช่วงที่ฝนตกเนี่ยนะครับว่ามีอาการสะดุดตรงไหนหรือเปล่าเกิดมีอาการสะดุดขึ้นมาเนี่ยรับประกันได้เลยฮะกินข้าวลิงแน่นอนนะข้าวลิงอร่อยปะอร่อยครับเคยกินไหมเคยกินครับแย่งข้าวลิงกินด้วยจริงๆมันก็สัมพันธ์กับระบบปลั๊กหัวเทียนนะใช่ใช่ครับต่อไปก็มันก็จะสัมพันธ์เรื่องของปลั๊กหัวเทียนปลั๊กหัวเทียนบางรุ่นนะครับซึ่งข้างในอาจจะมีแตกหักเป็นที่เกลือนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องทำการตรวจสอบดูดีๆว่าปลั๊กหัวเทียนตัวนั้นพร้อมที่จะใช้งานแล้วหรือยังถ้าเห็นสมควรที่จะสึกหลอแล้วเนี่ยเราสมควรที่จะเปลี่ยนใหม่ได้เลยของปลั๊กหัวเทียนปลั๊กหัวเทียนไม่กี่บาทเองนะใช่ครับถ้าเป็นปลั๊กหัวเทียนทั่วๆไปเนี่ยแน่นอนนะฮะอันนึงก็ไม่ถึง100แต่ถ้าเกิดเป็นของรถบิ๊กไบค์เนี่ยผมน่าจะมี500อัพอันนั้นก็ไม่เป็นไรพี่สำหรับบิ๊กไบค์มันก็น่าสมควรที่จะเปลี่ยนมันก็สมควรกับราคาครับการเล่นรถบิ๊กไบค์นี่คือมันก็ต้องเตรียมตัวนะในเรื่องของการเซอร์วิสใช่เพราะว่าคือออกรถอย่างนี้มาต้องเตรียมตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรื่องอุปกรณ์ที่สึกหลอมันแพงกว่ารถตลาดอยู่แล้วจริงๆแล้วอ่ะรถบิ๊กไบค์อ่ะดูแลรักษาง่ายที่สุดอ่ะเพราะมันทนไม่ต้องทำอะไรเลยจริงๆแล้วเปลี่ยนท้ายมันเครื่องดูแลหัวเทียนดูแลไส้กรองดูแลโซ่สเตอร์ก็จบแล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับเรื่องของระบบไฟระบบไฟนะครับก็ต้องดูแลด้วยเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเป็นหัวใจหลักของรถบิ๊กไบค์ด้วยกันถ้าไม่มีแบตเตอรี่รถสตาร์ทไม่ได้ เข็นบางคันเข็นกระตุกไม่ได้นะครับถ้าเข็นกระตุกแล้วมีปัญหาแน่นอนอย่างเช่นรถค่ายของดูคาตินะครับถ้าเข็นแล้วก็อาจจะมีเฟืองสตาร์ทหรืออะไรก็ตามอาจจะมีปัญหาได้ฉะนั้นเรื่องระบบไฟแบตเตอรี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นหัวใจหลักเลยดูของความตกบกพร่องของโวลต์ของแอมแปร์ว่า
โวลต์12โวลต์เต็มไหมแอมแปร์มากี่แอมตรวจสอบตรงนั้นเสร็จแล้วเรามาตรวจสอบเรื่องของขั้วของหลอดไฟหน้าหลอดไฟเลี้ยวหลอดไฟต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างนะครับว่าหลอดไฟตัวนี้1ถ้าเป็นหลอดไฟหน้าเราจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับว่ามันเป็นฝ้าหรือเปล่าถ้าเป็นฝ้าที่หลอดไฟแสดงว่าหลอดตัวนั้นใกล้เสียแล้วให้ทําการเปลี่ยนได้เลยดูโคมไฟโคมไฟมีการพร่ามัวมีน้ําเข้ามั้ยอะไรมั้ยก็ทําการตรวจสอบให้เรียบร้อยเรื่องของขั้วนะครับขั้วก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่อาจจะทำให้ระบบไฟช็อตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขั้วบวกขั้วลบขั้วกาวอะไรก็ตามเนี่ยครับสังเกตดูแล้วยิ่งขั้วที่ใกล้จะละลายเกิดความร้อนสูงๆเช่นรถที่ใส่ซีเนอร์มาซีนอนโอเคถูกต้องไอเราทำกล่องก็เลยว่าซีนโอเคซีนอนนะครับซีนอนเนี่ยก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ค่ายแล้วแต่ยี่ห้อนะครับว่ามันจะกินไฟมากน้อยแค่ไหนแต่รับการได้เลยว่ากินไฟแน่นอนนะครับก็ทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวดูขั้วของต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเบรกนะครับดูขั้วต่างๆด้วยว่ามันมีขั้วสกปรกตรงไหนหรือเปล่าจริงๆแล้วพวกเราทำได้ขายขั้วตัวเดียวก็ตรวจสอบได้แล้วดูดึงขั้วออกมานะครับว่าตรวจสอบดูว่ามันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับแต่ก็ดูด้วยว่าเอ้ยแต่ตัวนี้เสียงมันแอดหรือเปล่าถ้าเราปรับจูนแล้วยังมีแอดอยู่อะไรอยู่ก็ทำการเปลี่ยนแต่ได้เลยนะครับรวมกระทั่งเกี่ยวกับระบบเซฟตี้ต่างๆเกี่ยวกับระบบไฟ ABS traction control เกี่ยวกับระบบอะไรต่างๆนะฮะเกี่ยวกับพวกนี้ให้ทำการตรวจสอบถ้าเราตรวจสอบไม่เป็นอะไรไม่เป็นเอาเข้าศูนย์บริการได้เลยนะครับเกี่ยวกับระบบไฟทั้งคันนะครับก็อย่าลืมนะครับเรื่องอุปกรณ์การขับขี่ครับร่างกายสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตถุงมือเซฟตี้ต่างๆใช่ช่วงหน้าฝนก็น่าจะติดชุดกันฝนในรถสักหน่อยนึงหรือว่ามีกระเป๋าคาดเอวสักใบนึงก็ได้กันชุดกันฝนนะครับที่สามารถเก็บไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์กระเป๋าเงินต่างๆเนี่ยนะก็ควรจะติดตัวไว้แล้วก็หน้าฝนนะครับ สิ่งที่จะติดตัวไปด้วยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้บางครั้งนะครับอาจจะคาดไม่ถึงว่าไอ้สิ่งนี้มันสามารถกันน้ำเข้านะครับเข้าไปที่เซเว่นไปซื้อถุงยางมานะครับถุงยางกันด้อมเราเนี่ยแหละครับแล้วมาห่อซะมีโทรศัพท์อย่างนี้เราก็คุมได้ต้องระวังกลับบ้านต้องระวังด้วยนะกลับบ้านก็ต้องบอกด้วยว่าภรรยาถามคุณซื้อกันด้อมมาทำอะไรเนี่ยบอกว่าถ้าปลอดภัยหน่อยลูกโป่งก็พอมั้งเพราะวันนี้ผมต้องดูคลิปลูกโป่งบริหารซื้อที่ไหนล่ะลูกโป่งตอนนั้นน่ะเข้าเซเว่นน่ะอย่างน้อยกันด้อมอ่ะดีสุดไซส์อ่ะใหญ่สุดเลยกันด้อมหรือกันด้อมก็นั่นแหละกันด้อมด้อมนั่นแหละนั่นแหละอย่างน้อยนะครับ1คุมโทรศัพท์ได้2คุมกระเป๋าตังค์ได้3รองเท้าเราเนี่ยคุมได้เลยครับใช่การเปียกนะลองดูไม่เชื่อลองดูเพราะว่าผมแต่ว่ามันจะเนอะไงเวลาจับอ่ะอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะผมไม่เคยใช้หรอกผมทำมาแล้วจริงไหมคุมได้จริงช่วงหน้าฝนได้กลัวรองเท้าเยอะอันนี้พี่ทำไม่ได้คือเอาแบบไม่ใช้ได้ยังไม่ใช้ใช้ได้ด้วยเฮ้ยเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงลองดูครับช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับลองถ้าเข้าป่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยคิดอะไรไม่ออกนะฮะเอ๊ะหาถุงก๊อกแก๊สซื้อถุงยางก่อนเลยซื้อถุงยางก่อนเลยอันดับแรกถ้ามีถุงยางติดอยู่ด้วยนะยิ่งดีเลยฮะไซส์ใหญ่เข้าว่านะครับเอาละครับเห็นไหมได้อยู่นะครับจริงๆเขาใช้กันจริงๆนะทหารเข้าปงเข้าป่าเนี่ยเขาใช้กันจริงๆนะครับไม่ใช่เรื่องนั่นนะลองดูไม่เชื่อต้องลองดูไม่เชื่อต้องลองครับไม่ใช่ไปลองใช้นะเอามาลองห่อกระเป๋าตังค์อะไรดูนะครับนะครับก็ฝากไว้กับเป็นประโยชน์จริงๆขับรถหน้าฝนให้ปลอดภัยนะครับช่วงนี้ก็จะมีเรื่องราวของแว่นตานะครับที่บอกว่าเราก็ไปเอามาจำหน่ายในราคาพิเศษให้กับแฟนๆที่ติดตามรายการเราอยู่นะครับมันจะเป็นตัวของ Follower เองแล้วก็ตัวของ Giovanni ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีออปชันมีเรื่องราวของการเปลี่ยนเลนส์ได้ถึง5ชุดนะครับมีกรอบไปถึง2กรอบนะครับราคาก็ไม่แพงเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูสกู๊ปดีๆนะครับกับพี่โบ้พี่บอมรออยู่ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับ
มีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายนะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามTO Oneครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้หน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาราวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ